วันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับที่ประกันแชมป์ไว้ได้นะครับวันนี้โชว์ฟอร์มดุเลยนะเห็นยกแรกยก2นี่ก็คือใส่เต็มที่เลยนะครับวันนี้ตั้งใจจะโชว์ใครให้ใครเห็นด้วยก็ผมก็ต้นก็ทำคะแนนไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เห็นลูกที่จอมใช้เยอะเนี่ยเท่าที่คนดูเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกสองนะครับสองนี่ก็คือวันนี้ที่ฝึกมาไว้เพื่อวันนี้เดินหรือเปล่าก็ฝึกมาตลอดครับก็เป็นเหมือนอาวุธถนัดของเราครับครับแล้วก็การที่เปลี่ยนคู่ชกกระทันหันเนี่ยนะครับจากอดัมน้อยเนี่ยมาเป็นลัฟฟี่เนี่ยจอมมีความหนักใจป่ะตอนที่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนจากอดัมน้อยมาเป็นลัฟฟี่ก็ตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่พอมาตอนเช้าอัพซี่เขาตอนเช้าของวันช่างหนักก็เขาทำน้ำหนักไม่ได้ก็มีหนักใจกังวลนิดหน่อยครับเพราะเขาตัวใหญ่กว่าด้วยครับเขาหนักกว่าเราที่ปอนด์เมื่อวานที่ช่างก็ปอนด์6ครับปอนด์6ใช่ไหมปอนด์6ไม่มีผลกับเราในวันนี้ก็มันมีผลครับเพราะเขาตัวใหญ่เขาเดินออกมาบางครั้งอาวุธเขาไม่ได้หนักแต่แบบเป็นความใหญ่ของเขาเดินมาถมมาถมมาทำก็ทำให้เราถอยให้เราแบบเดินติดตัวเขาไม่ได้แล้วก็คือเรื่องของคะแนนไม่รอดนะครับเราก็เห็นคะแนนแล้วเราอุ่นใจใช่ไหมหลังจากหมดยก3แล้วครับก็อุ่นใจครับเขาคิดไว้ก็ตามแผนครับก็ต้นก็ต้องเร่งทำคะแนนไว้ก่อนครับแล้วอนาคตข้างหน้าจอมมีวางไว้ยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นชั้นระดับเดินอยากจะเจอกับใครอะไรเป็นพิเศษไหมก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านนายกโคดิแล้วก็โปรโมเตอร์ครับก็ผมมีหน้าที่ต่อยก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดกับในส่วนของผมครับสัปดาห์ที่แล้วได้ดูลำน้ำมูลเล็กต่อหรือเปล่าก็ได้ดูครับเป็นไงบ้างจอมเห็นแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดูครับก็ชื่นชอบพี่เขาด้วยครับเขาต่อยสไตล์พี่เขาก็ได้ทั้งลุกทั้งรับเขาเป็นยอดมวยด้วยแล้วเกิดถ้าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้านะครับเกิดได้ต่อยกับลำน้ำดุลเล็กจริงๆเนี่ยเราคิดว่าเราสู้ได้ไหมก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ที่ลำน้ำมูลเขาก็เป็นมวยของนันด้วงด้วยเรารู้จักกันอ๋อก็คือมันก็อยู่สายเดียวกันครับสายเดียวกันครับก็คือแล้วแต่ครับแล้วแต่เรื่องถ้าสมมติเกิดถ้าได้ต่อยจริงๆอะเส้นทางมวยอะก็เต็มที่ครับก็เต็มที่นะครับครับท้ายสุดมีอะไรอยากฝากให้กับแฟนๆที่เชียร์เราบ้างก็ขอบคุณแฟนๆที่ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็ผมจะพยายามทำหน้าที่ของผมให้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ให้แฟนๆประทับใจครับผมครับ